ดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะจะมาทำนายดวงไพ่ป๊อกพยากรณ์นะคะอันนี้นะคะเป็นไพ่ป๊อกนะคะแล้วก็ก่อนอื่นขอแนะนำก่อนนะคะเนี่ยค่ะท่านใดสนใจกับดิฉันก็ติดต่อมาได้นะคะที่เว็บไซต์ a-tarot.com ให้ไลน์ติดต่อมาก่อนนะคะนี่นะคะไลน์ a-tarot.com นี่เบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็ดูอยู่หลายอย่างดิฉันดูออนไลน์อยู่300นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับช่องหมอดู YouTube นะคะเซิร์ชเข้าไปที่เว็บ YouTube แล้วก็เซิร์ชคำว่าเบนจามินชุนฮาวัตนะคะอันนี้ฉันก็ทำงานร่วมกับสมาคมโหราศาสตร์เอกอุพยากรค่ะก็ท่านใดสนใจอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับการดูดวงของดิฉันให้มาที่เพจซินดี้ทาร็อตนะคะคำค้นออนมณีจันทร์ค่ะตอนนี้มีคนคิดร้ายอยู่นะเป็นผู้ชาย2 คนน่ะคนหนึ่งขาวคนหนึ่งดำแล้วก็ช่วงนี้จะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ว่ามันมีไพ่หัวใจขึ้น8หัวใจเนี่ยดีมากเขาบอกว่าสิ่งที่ฝันไว้อ่ะจะสมหวังเขาเรียกว่ามีคนอุปถัมภ์ในตำแหน่งบริวารเนี่ยได้779ถือว่าดีค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงมีผู้อุปถัมภ์รัก77โพดำต่อด้วย7หัวใจแล้วก็มี9ขึ้นเนี่ยถือว่าดีเพราะถือว่าถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจะได้ลูกค้าอุปถัมภ์จะได้คนอายุน้อยกว่าอุปถัมภ์ในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็เงินขึ้นแล้วก็จริงๆไพ่สองใบนี้ดีนะถ้ามันเรียงอย่างเงี้ยแปลว่าจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าเนี่ยเงินขึ้นแล้วก็เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่อันเนี้ยได้อยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งเพื่อนฝูงสถานะทางสังคมเนี่ยแย่อันนี้โดนนินทาว่าร้ายอันนี้มีคนเขาเรียกว่าอะไรมีคนแบบจะสกัดดาวรุ่งมีคนคิดร้ายอันนี้จะได้รับจดหมายหรือข่าวบางอย่างมาเข้ามาเขาเรียกว่าตำแหน่งเกี่ยวกับเพื่อนฝูงแล้วก็สถานะทางสังคมไม่ดีมีคนนินทาว่าร้ายมีคนใส่ร้ายแล้วก็จะได้รับข่าวบางอย่างมาในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็คือจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ในตำแหน่งความรักเนี่ยถือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักนะแต่มันมีไพ่เอดขึ้นไงเขาเรียกว่ามันก็มีคนมาชอบแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้ใครแล้วก็9เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าหวาดระแวงกุ้มใจหรือมีเรื่องบางอย่างเข้ามาทำให้คิดมากสัปดาห์แรกเนี่ยได้เงินนะคะในเดือนมีนาเนี่ยสัปดาห์แรกได้เงินมีเรื่องให้เครียดนะแต่ได้เงินความเป็นอยู่สุขสบายมีความเป็นอยู่สุขสบายเพราะว่ามันเป็นแจ็คหัวใจเขาเรียกว่าจะได้ทานอาหารถูกปากมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายอาจจะได้ท่องเที่ยวสัปดาห์ที่สองเนี่ยก็จะมีคนจะมีผู้ใหญ่นะมาคุยด้วยเป็นเรื่องงานแล้วก็อาจจะมีเรื่องเอกสารเข้ามาเช่นอาจจะต้องไปทำใบขับขี่ไปทำพาสปอร์ตอาจจะต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องเดินเรื่องเอกสารเดินเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมบางอย่างเข้ามาจะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาสัปดาห์ที่3ก็อาจจะไม่ค่อยสบายนะจะได้เงินจากผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงแล้วก็จะได้เงินทั้งจากผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเงินนะได้แต่อาจจะป่วยสัปดาห์ที่4ก็ได้เงินเหมือนกันทั้งจากผู้หญิงและผู้ชายก็เนี่ยมันจะขึ้นคล้องกันเลยสัปดาห์ที่3ก็เงินจากผู้หญิงผู้หญิงแก่แล้วก็ผู้ชายแก่สัปดาห์ที่4ก็เงินจากผู้ชายแก่ผู้หญิงแก่เหมือนกันสัปดาห์แรกก็ได้เงินแต่สัปดาห์ที่2เนี่ยวุ่นวายหน่อยอันนี้ก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะซินดี้ทาร็อตนะคะ